ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเตสในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยอีกครั้งจากกระแสข่าวล่าสุดยืนยันเข้ามาครับว่าซอนเตสจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายนพ.ศ.2567ส่วนจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่นั้นคงต้องมาติดตามกระแสข่าวกันอีกครั้งจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าการเปิดตัวของซอนเตสในครั้งนี้จะไม่ใช่การเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่จะเป็นการเปิดตัวบิ๊กสกูตเตอร์จำนวน 2-3 รุ่นโดยรุ่นที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนนั่นก็คือ 350E และ 350D ส่วนรุ่นที่3อยากให้ทุกท่านได้ชมคลิปวิดีโอนี้สังเกตดูครับว่ามันคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ในแบบแอดเวนเจอร์ซึ่งซอนเตสได้มีการเปิดตัว Big Scooter Series 501ในงาน IGMA Show 2023ปลายปีพ.ศ. 2567ที่ผ่านมาโดยเป็นการเปิดตัวรวมทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย 501E 501H 501K และ 501G ซึ่ง 501G ก็คือ Adventure Scooter ที่กำลังชมภาพกันอยู่ในขณะนี้ครับมันโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์สูบเดียว 491cc ให้กำลังสูงสุด 47.5 แรงม้ารองรับใบขับขี่ A2 ในยุโรปแรงบิดสูงสุด53นิวตันเมตรระบบไฟ LED รอบคันหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบ TFT สีสันสวยงามเชื่อมต่อกับมือถือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมันเหนือชั้นกว่าบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไปเพราะว่ามันสามารถแสดงผลบนหน้าจอ TFTทั้งการเล่น YouTube จะดูหนังฟังเพลงทำได้ทันทีหรือจะใช้ Google Map แสดงผลเต็มหน้าจอได้ทันทีเช่นกันผู้ขับขี่สามารถใช้มือถือล็อกคอปลดล็อกเปิดสวิตช์กุญแจโดย Big Scooter รุ่นใหม่จะไม่มีกุญแจแบบเตาแก๊สอีกต่อไปแล้วสำคัญที่สุดก็คือมันติดตั้งกล้องวิดีโอหน้าหลังสามารถบันทึกภาพได้โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องติดกล้อง GoPro ที่หมวกกันน็อกแต่อย่างใดนับเป็นความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่ซอนเตสได้บรรจุไว้ในซีรีส์501นอกจากนี้แล้วช็อคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวช็อคอัพหลังคู่ซับแทงค์ดิสเบรกหน้าคู่แบบเลดเดนเมาส์4ลูกสูบต่อข้างและที่สะใจก็คือวงล้อหน้าหลังแบบซี่ลวดใช้ยางทูฟเบลสไม่ต้องมียางในแต่ประการใดซึ่งการเปิดตัวแม็กซี่สกูตเตอร์ซีรีส์501ทั้ง4รุ่นในงาน IGMA Show 2023ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการวางจำหน่ายแต่อย่างใดแต่ว่าล่าสุดซอนเตสเพิ่งจะเปิดตัว 368G ย้ำนะครับว่า 368G ซึ่งจะมีรูปโฉมดีไซน์ภายนอกเหมือนกับ 501G คันนี้แตกต่างกันที่ปริมาตรกระบอกสูบครับโดย 368G เป็นแบบสูบเดียวเหมือนกัน 368cc ให้กำลังสูงสุด 38.3 แรงม้าแรงบิดสูงสุด40นิวตันเมตรกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่เก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบไซส์ XXL ถังน้ำมันจุ 17.5 ลิตรน้ำหนักรถอยู่ที่198กิโลกรัมวงล้อหน้าหลังแบบซี่ลวดพร้อมยางทูฟเบลดเช่นเดียวกันครับมันเพิ่งจะเปิดตัวไปที่ประเทศจีนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งยังไม่สามารถหาภาพและคลิปวิดีโอแบบออฟฟิเชียลได้จึงต้องใช้คลิปวิดีโอของรุ่น 501G ให้ดูไปก่อนครับมาลุ้นกันดูครับว่าเจ้า 368G Big Scooter ในคลาส 400cc จะมีโอกาสมาแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่กับรูปแบบดีไซน์สไตล์แอดเวนเจอร์ซึ่งจะแตกต่างจาก 350E และ 350D อย่างชัดเจนและในช่วงที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมหลายท่านแจ้งข่าวเข้ามาแล้วครับว่าโชว์รูมหลายแห่งของ Lambrettaได้มีการขึ้นป้ายโลโก้ของซอนเตสกันเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าการจำหน่ายและการให้บริการหลังการขายการซ่อมบำรุงรักษาตัวรถของซอนเตสจะใช้ร่วมกันกับ Lambretta นั่นเองครับจากการยืนยันของดีลเลอร์หลายแห่งบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการเปิดตัวของซอนเตสในคราวนี้น่าจะเปิดราคาแบบช็อคไพรส์อย่างแน่นอนจะช็อคแค่ไหนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ